โดยทางอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินกเกษตรนะคะนายสุรศรีกิติมณฑลได้เปิดเผยว่าในช่วงเดือนมีนาคมสภาพอากาศไม่ค่อยเอื้ออํานวยทางกรมฝนหลวงพยายามขึ้นบินหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถทําได้นะคะเนื่องจากสภาพพื้นที่มีความร้อนมากจนเกินไปโดยโกรมฝนหลวงและการบินกเกษตรได้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งหากสภาพอากาศเอื้ออํานวยก็จะขึ้นบินทันทีเนื่องจากค่าฝุ่นละอองในอากาศพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณสูงมาก บางวันเนี่ยเกิน200ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะ และจากข้อมูลของทางกรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดได้มีการจัดพื้นที่เซฟตี้โซนก็คือเป็นจุดหลบหมอกควันเพื่อที่จะสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนซึ่งขณะนี้ดําเนินการไปแล้วในพื้นที่อําเภอแม่แจ่มและที่อาคาร SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชมพัรษา สำหรับในแผนการฉีดพ่นละอองน้ำก็แบ่งเป็น23จุดทั่วทั้งจังหวัดชิงใหม่นะคะและมีการกำชับให้ฉีดพ่นละอองน้ำตลอดทั้งวันเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ค่ะจัด ลักษณะอากาศที่ตรวจพบความชื้นสัมพัสที่เหมาะสมนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้นทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหรือฝนหลวงภาคเหนือก็เลยประสานไปที่หน่วยบินพิษณุโลกเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยมีพื้นที่เป้าหมายก็คือพื้นที่ประสบปัญหาหมอกควันในจังหวัดตากจังหวัดแพร่บริเวณอำเภอเวียงป่าเป้าไปจนถึงอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนครับ ส่วนเรื่องของมาตรการควบคุมการเผาขณะนี้ยังอยู่ในระยะห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่9ก้าจังหวัดภาคเหนือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนนะครับข้อห้ามประกอบด้วยงดเว้นการเผาป่าเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเผาขยะเผาวัชพืชริมทางและการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณีโดยเด็ดขาดซึ่งจะเฝ้าระวังใน4พื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่ป่าพื้นที่เกษตรพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ริมทางหลวงครับ ทั้งนี้นะคะหากมีผู้ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการเผาก็จะมีความผิดทางอาญาโดยมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535นะคะ ทางด้านของพลตรจเอกศิวรารังสิพรามณกุลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็สั่งกําชับตํารวจให้ตรวจสอบและจับกลุ่มผู้ลักลอบเผาพืชไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่ปัจจุบันมีค่าฝุุลละอองเกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบเผาพืชไร่นนในพื้นที่ภาคเหนือได้แล้ว 63คนด้วยกันจากการตรวจสอบกว่า1,543ครั้งโดยพบว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้กระทําผิดมากกว่าจังหวัดอื่นๆพร้อมย้ำเจ้าหน้าที่ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะ